็นข้อความที่แชร์กันผ่าน Facebook ใช้หัวข้อว่ายิงเทวดาทำไมครับมันคืออะไรคุณผู้ชมมันคือเรื่องราวแบบนี้นะฮะกู้ภัยเขากำลังไปช่วยคนเจ็บนะฮะที่มีรถชนกันแต่ระหว่างที่กำลังเดินทางไปช่วยเนี่ยอยู่ดีมีเสียงปืนปริศนาดังขึ้นมากู้ภัยผวาเลยทีนี้ต้องรีบช่วยตัวเองก่อนแล้วไปชมครับตกใจเลยแล้ว2นัดด้วยอ่ะ2นัดเลยค่ะแล้วคนที่อยู่ในรถเขาบอกเฮ้ยเหมือนเสียงปืนเลยอ่ะเนี่ยใครยิงปืนแบบเนี้ยคุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุก็อยู่บริเวณข้างหน้านี้เองเนี่ยทุกคนตกใจนะครับตอนนั้นเป็นอาสาสมัครของป่อเต็กตึ๊งกำลังไปช่วยคนที่บริเวณแยกบางสีทองฮะใกล้กับโลตัสนครอินทร์ในพื้นที่อำเภอบางกรวดนนทบุรีตอนแรกได้ยินเสียงปืน1นัดที่1ก่อนแป๊บเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมมาอีกนัดนึงแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊งอยู่บนรถตกใจครับนี่แหละฮะประมาณสัก2ทุ่มเมื่อคืนนี้เองนะครับแล้วก็เลยมีการนำคลิปเนี่ยมาโพสต์ใน Facebook แล้วเขียนอย่างนี้ยิงเทวดาทำไมครับสงสารเทวดาโกโก้ตะก็ตามตูดมาเลยจะสูญด้วยปืนฉีดน้ำซะหน่อยยิงแล้วหนีไม่เท่เลยครับเนี่ยยิ่งเป็นคนไม่สุขคนคือมันเป็นข้อความที่เขียนแบบนี้แล้วก็อธิบายว่าเคสนี้นะฮะตรงแยกบางสีทองมีเจ็บ3สาหัส1นะครับเนี่ยฮะหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่อาสาป่อเต็กตึ๊งชื่อว่าคุณวุฒิชัยไพรวันเนี่ยนะฮะเขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังถึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองไปฟังครับก็รู้สึกตกใจครับผมก็กลัวๆเหมือนกันครับเพราะว่าไม่รู้ว่าไปทำอะไรผิดหรือว่าอะไรไงหรือเปล่าครับผมก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องกับใครไหมครับไม่มีครับผมไม่เคยมีปัญหาใครครับคือเสียงมันไล่ตูดออกมาเลยครับผมคือตามท้ายรถเรามาเลยครับผมเสียงมันชัดเจนมากเลยครับมีสงสัยไหมคะว่าเป็นใครโอ้โหไม่ได้สงสัยใครเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นกับตาเลยครับเราเลยไม่อยากจะจ่อจงใครใช่ครับผมตอนนั้นก็รู้สึกกลัวใช่ไหมใช่ครับผมรู้สึกกลัวทีนี้มันจะเป็นตั้งใจจะยิงใส่รถกู้ภัยด้วยความที่ไม่ชอบหรือมีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้หรือไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกู้ภัยเลยเป็นการยิงจากเหตุอื่นหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับแต่เจ้าตัวของคุณวุฒิชัยซึ่งเป็นอาสากู้ภัยเนี่ยเขาไม่คิดว่าเกิดกับเขาอ่ะค่ะเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุอื่นบริเวณละแวกนั้นพอดีเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดขึ้นจังหวะที่รถของกู้ภัยผ่านไปแต่เพื่อความชัวร์ไปลงบันทึกประจำวันไว้ดีกว่าก็ไปที่สภ.บางกรวยทางคุณวุฒิชัยบอกอย่างนี้ฮะฝากถึงคนยิงปืนบอกไม่ว่าคุณจะยิงด้วยเหตุอะไรก็ตามนะถ้าไปโดนคนอื่นเนี่ยมันคนก็เดือดร้อนคุณก็มีความผิดต้องติดคุกหมดอนาคตเพราะปัจจุบันนี้วงจรปิดมันติดอยู่ทุกที่นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวคนยิงตำรวจเขาได้แต่กำลังพยายามจะหาเบาะแสอยู่ครับ